สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องซาแมนธานำเมนูข้าวผัดกุ้งมาฝากทุกท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่กระเทียมสับตำลงไปค่ะใส่กุ้งสดตำลงไปค่ะและผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ให้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยค่ะตอกไข่ใส่ตำลงไปค่ะและยีให้ไข่แดงแตกค่ะใส่ข้าวสวยตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะผัดส่วนผสมให้เข้ากันแล้วให้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสรสไก่หรือรสหมูตามแต่ชอบค่ะและเกลือป่นค่ะต่อมาให้ใส่น้ำตาลทรายหอมหัวใหญ่ค่ะและมะเขือเทศหลังจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งค่ะใส่เนย1ช้อนชาตามลงไปค่ะในขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่ต้นหอมตามลงไปค่ะและผัดให้ส่วนผสมเข้ากันหลังจากนั้นตักข้าวผัดกุ้งใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะ